หน้ากากหรือว่าหน้าของครูเอาอกคนไหนนะครับที่เป็นครูของตัวเองเป็นครูของตัวเองในหรือศรัทธาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ชี้ว่าหน้านั้นหน้านี้หน้านู้นอะไรเงี้ยแล้วคุณจิ๋วก็ถามพี่ว่าเอ้าแล้วพี่บ๊อบคิดว่ามีไหมเพราะว่าไอ้เรื่องอดีตชาติอะไรต่างๆนี่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราเกิดชาตินี้นะฮะเราก็ดูแล้วเราก็มองแล้วบอกน่าจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วพอเรามองไปนานๆคุณจือก็เล่าให้ฟังว่าหน้านี้นะครับความเป็นมายังไงความเป็นมายังไงแล้วจากความรู้สึกผมก็เล่าให้บอฟังก็เกิดเหตุการณ์ร้องไห้เกิดขึ้นก็น้องๆร้องไห้กันนะครับแต่เรามีความรู้สึกมันเป็นเขาเรียกภาษาไทยเรียกตื้นตันใจปิติยินดีปิติยินดี